ทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใช่ครับมีการมอบหมายนะครับผมก็ให้ทางนายธนกรวังบุญคงชนะสรุปท่านนายกไม่ไปท่านมอบหมายให้ใช่ให้ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับก็ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายวันนี้นะครับผมโดยมีแผนจะติดตามความคืบหน้าการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตลอดจนการขับเคลื่อนโมเดล BCG นะครับที่บ้านเมืองรวงตำบลแม่กอนอำเภอเมืองเชียงรายครับซึ่งในการลงพื้นที่ตรงนี้มีการติดตามความคืบหน้าครับการผลักดันนโยบายรัฐต้องการให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจครับแล้วก็การท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่องจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ที่ต้องได้รับการส่งเสริมครับซึ่งรัฐบาลก็มีแผนจะนำอัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชนมาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มนอกจากนี้ครับเชียงรายยังเป็นประตูสู่จีนพม่าและลาวก็มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวครับแล้วก็การค้าขายแล้วก็โลจิสติกระหว่างประเทศนั่นเองครับผม